ไปที่ภูเก็ตนิดนึงไหมคะพี่อั๋นส่งกำลังใจไปให้พี่น้องชาวภูเก็ตนิดนึงใช่คือตอนเห็นข่าวก็ตกใจเนอะใช่ต่อให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะแต่ไปไกลมากข่าวเนี้ยค่ะครับผมเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการพี่ยังบอกเลยบอกว่าเออพี่เห็นข่าวแล้วล่ะแต่งงไงว่ามันมาจุดนี้ได้ไงนะฮะแต่ณตอนนี้คือน้ำลงแล้วนะครับสถานการณ์สถานการณ์แล้วก็สนามบินก็เริ่มจะบินได้ปกติแล้วนะคะครับเพราะว่าหนักถึงขนาดว่าเอาเครื่องบินขึ้นเอาเครื่องบินลงไม่ได้แคนเซิลไปเยอะมากเลยนะ11ไฟลท์แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะแล้วสมมติว่าพี่เป็นไฟลท์ที่12พอดีที่แบบว่าอ๋อโอเคแคนเซิลแล้วพี่คือไฟลท์แรกที่ได้ลงโอ้ฉันตื่นเต้นตายเลยอ่ะพี่หันตื่นเต้นนะเพราะช่วงนี้สถานการณ์เครื่องบินนี่น่ากลัวมากเลยนะพี่คงจะบอกว่าถ้าไม่พร้อมก็บอกนะฉันกลับบ้านก็ได้กลับบ้านก่อนก็ภูเก็ตครับน้ำท่วมหนักมากหลังจากฝนตกหนักมากต่อเนื่องกันตั้งแต่เช้ามืดและยาวนานต่อเนื่องนะครับก็ทำให้เกิดน้ำรอระบายหรือน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็ดันมีน้ำป่าไหลเข้าท่วมสำทับเข้ามาอีกจากเทือกเขาหลายจุดสุดท้ายกลายเป็นเขาใช้คำนี้เลยนะฮะน้ำแดงไหลลงมาท่วมถนนและบ้านเรือนของประชาชนหลายจุดเช่นแยกอนุสาวรีย์ท่าเรือบ้านเกาะแก้วโรงเรียนหน้าโรงเรียนมุสลิมถนนหลังโรงเรียนนานาชาตินาเกาะกระทู้หน้าบลูทรีแล้วก็เชิงทะเลเคหะบ้านพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายจุดมากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์เป็นต้นการจราจรบางจุดคือเลยเอวนะฮะน้ำท่วมใช่พี่อันเพราะตอนที่น้ำตกลงมาตอนช่วงโดยเฉพาะช่วงเช้าๆของวันเสาร์ที่29พี่อันบ้านทั้งหลังอะที่อยู่ตรงลาดเชิงเขาอะหายโผล่แต่หลังคาไม่มันคลื่นพังลงมาทั้งหลังเลยพี่อันบ้านอยู่ตามเชิงเขาแล้วน้ำเชี่ยวด้วยนะแล้วน้ำเชี่ยวแล้วรถเนี่ยหมุนเลยนะพี่อันแล้วพอน้ำมันเคลื่อนที่หนักมากนะใช่แล้วคนก็ติดกันอยู่แบบในบ้านที่ไม่สามารถออกมาได้เยอะมากตะกี้ขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงเขาว่าติด14ไฟลท์อ๋อ14ไฟลท์14ไฟลท์14ไฟลท์นะฮะคือพี่คิดว่าถ้าเราอยู่มานานพอสมควรเราก็น่าจะเคยเจอน้ำท่วมที่หนักๆของกรุงเทพกันมานะครับจนมีบางปีด้วยซ้ำที่เราพูดว่าแบบเฮ้ยกรุงเทพใช้รถธรรมดาไม่ได้แล้วล่ะเราต้องใช้ออฟโรดแล้วล่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบพี่อ่ะยังจำได้เลยว่าพี่อยู่ในกรุงเทพช่วงหนึ่งแต่หลายครั้งที่แบบน้ำท่วมจนเปิดประตูรถไม่ได้ป่ะคะด้วยแล้วเวลารถเมล์วิ่งผ่านอยู่ข้างๆรถเรากระเทือนรถเราลอยแบบถึงอย่างนี้เลยอ่ะเราแบบโอ้ตายแล้วมันซัดใต้น้ำแบบแค่กรุงเทพนะแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ในหลายจุดโดยเฉพาะในหลายพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเป็นเกาะหรือภูเขานั่นหมายความว่าจะมีน้ำที่เชี่ยวไหลลงมาแล้วมันมีน้ำที่ส่วนหนึ่งลงส่วนหนึ่งออกเพราะฉะนั้นมันเคลื่อนที่ตรงนี้มันอันตรายมากพี่หนิงยิ่งกว่าเข้าใจเพราะหนูคือผู้ประสบภัยพิบัติที่ดูใบอ๋อใช่ถูกต้องครับหนิงว่าพอกันหนิงว่าเผลอๆภูเก็ตรอบเนี่ยถ้าดูจากภาพข่าวนิ่งว่าหนักกว่าด้วยจริงเหรอนิ่งว่าหนักกว่าเพราะตรงนู้นเนี่ยมันยังไม่แรงลงมาคือมันไม่ใช่เป็นเขาแบบภูเขาใช่อันนี้หนักมากแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์ก็คลี่คลายไปเมื่อวานตอนช่วงบ่ายโชคดีพี่อันที่ฝนหยุดตกถ้าฝนไม่หยุดตกเนี่ยนิ่งว่าหนักในที่สุดฝนหยุดตกแล้วก็มีคนติดอยู่น้ำตามจุดต่างๆด้วยนะฮะแล้วติดอยู่แล้วออกมาไม่ได้คือมันไม่ได้แปลว่าติดอยู่เอาฝนหยุดแล้วเธอก็เดินออกมาสิค่ะคือน้ำมันไหลเชี่ยวกรากจนเขาติดอยู่ฝั่งนั้นถ้าเขาลงมาในน้ำเขาจะลอยไปเลยเขาจะลอยลอยแล้วไม่รู้ลอยไปไหนด้วยนะน่าจะลอยไปชนอะไรหรือลอยไปติดกับอะไรนะครับมันก็จะมีภาพนึงเกิดขึ้นอันนี้เราเอามาจากข่าวสดออนไลน์นะครับเชือกมนุษย์คือคนจับกันเป็นเชือกแล้วก็ต่อกันเกาะแขนกันน่ะเกาะแขนกันไปช่วยคนที่ติดอยู่ตามที่ต่างตามร้านสะดวกซื้อตามร้านค้าร้านอาหารโดยกระแสของเชือกมนุษย์เนี่ยต่อกันไปช่วยกันซึ่งในที่สุดคือทหารเรือนะฮะอันนี้ต้องชื่นชมใช่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะมาเร็วแล้วมาทันทีแล้วพอบอกเป็นทหารเรืออ่ะในใจเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราสบายใจเพราะว่าน่าจะได้รับการฝึกฝนแล้วมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะคือถ้าเป็นประชาชนพี่เขาจะบอกว่าเราจะไปเพิ่มปัญหาไหมเขาจะเข้าใจว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมอย่าเลยเราเข้าใจหรือเปล่าทำเป็นหรือเปล่าแข็งแรงไม่พอแต่พอบอกเอาไปทานเรือแล้วก็โอเคเขาเข้าไปช่วยซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะมีการแบบผ่านการเทรนหรืออะไรมาแล้วเพราะเขามีการเอาเชือกเนี่ยเกาะจุดที่สามารถมัดเชือกได้แล้วเขาก็เกาะแขนต่อกันเป็นเหมือนแบบตัวเกี่ยวล็อกอะพี่อันคือมันไม่ได้แค่เอามือจับกันใช่ไหมคือถ้าเป็นพวกเรามือจับกันหลุดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพี่อันกับหนิงไปจับกันนี้อาจจะจับแค่มือพี่อันอย่างเงี้ยถ้าน้ำผ่านไปสิบนาทีฉันก็แบบอ่อนแรงเมื่อยอย่างไม่ไหวแล้วแหวนเพชรเธอบาดมือฉันแหมว่าพี่อันใหญ่กว่าหนิงนะอะไรหนิงนี่ก็อ๋อแหวนเพชรบาดเงี้ยปล่อยมือดีกว่าหลุดเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละแต่เขามีวิธีเขาบอกว่าเอาเชือกร้อยไว้ก่อนเชือกร้อยไว้ก่อนแล้วก็เกาะแล้วร้อยระหว่างมือไปด้วยมีเชือกทุกคนมีเชือกเกาะกันไปอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันมีวิธีอยู่ก็ดี Green Morning Show